หนูว่าอย่างป้าเนี่ยเหมาะสมที่จะทำงานในตำแหน่งอะไรหรอรปภ.เงินเดือน 9,500 ใช่ ไปนั่งกินที่อื่นอย่ามาขวางทางฉันจะออกไปข้างนอกข้างอื่นก็มีทำไมจะต้องเจาะจงมาทางนี้ด้วยดื้อด้านนักใช่ไหมลบLovely Family TV ผมชื่อมาเดี่ยวครับเดิมเป็นตำแหน่งผู้จัดการในสมัยท่านเจ้าของคนเก่าครับและรายละเอียดทุกอย่างของบริษัทนี้ผมส่งให้คุณออมแล้วครับขอบคุณค่ะยังไงออมก็ฝากให้คุณเดี่ยวชี้แนะด้วยนะคะด้วยความยินดีครับคุณออมส่วนเรื่องการรับสมัครพนักงานคุณเดี่ยวจัดการได้เลยนะคะฉันให้สิทธิ์เต็มที่ได้เลยครับคุณออมรับรองว่าผมจะไม่ทำให้คุณออมผิดหวังครับค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเหรอครับแกรู้ไหมว่าตำแหน่งเก่าฉันตำแหน่งอะไรผู้จัดการเว้ยแล้วแกคิดจะมาแย่งตำแหน่งฉันเหรอฮะยอกยอกยอกตำแหน่งผู้จัดการของฉันนายสมัครตำแหน่งอื่นเถอะและไม่ทราบว่าวุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอย่างผมเหมาะกับตำแหน่งไหนบ้างครับหูเก่งนี่ไหนดูซิเดี๋ยวลงตำแหน่งให้นะขอบคุณครับเริ่มงานได้เลยรปภ.เงินเดือน 9,500 ใช่ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าได้เป็นหัวหน้ารปภ.เดี๋ยวจะขึ้นให้เป็น 12,000 ก็ได้ครับอ้าวที่รักทำไมเพิ่งมาล่ะจ๊ะก็รถมันติดนะสิเอาเอกสารอะไรบ้างเนี่ยสำหรับที่รักไม่ต้องสมัครรับเลยจริงปะเนี่ยจริงสิพี่มิวมิวแกมาได้ยังไงเนี่ยที่รักมีอะไรหรือเปล่าเคยเป็นคนที่บีมรักที่สุดแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคนที่บีมเกลียดที่สุดมันทำอะไรอ่ะที่รักมันมาสมัครเป็นรปภ.ที่รักโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรถือซะว่าเลี้ยงลูกนกลูกกาป้ามาทำอะไรเนี่ยป้าจะมาสมัครงานฮะสมัครงานคุณจุ๋มคนเดียวที่รักรู้จักป้าเขาด้วยเหรอรู้จักสิอดีตเจ้าของเก่าบริษัทนี้ขายกิจการทิ้งแล้วกลับมาสมัครงานที่บริษัทเก่าตกอับที่รักจำตอนที่เขาบอกว่าเขาเกือบจะโดนไล่ออกได้ไหมจำได้ทำไมหรอกูป้าคนนี้แหละที่หาทางจะไล่เขาออกแต่จนแล้วจนรอดก็หาหลักฐานไม่ได้อย่าทนงตัวไปหน่อยเลยกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอแหละกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรม
ที่รักรู้ไหมว่าทำไมผมถึงฝากงานให้คุณไม่ได้สักทียี่บอกนะว่ายายป้าคนนี้ขัดขวางอ่ะใช่แสบจริงๆเลยนะยายป้าแล้วนี่มาสมัครตำแหน่งอะไรเนี่ยหนูว่าอย่างป้าเนี่ยเหมาะสมที่จะทำงานในตำแหน่งอะไรหรออีไปแล้วไปทำงานเอาไปไปไปจะเที่ยงเรายังไม่ไปเปลี่ยนชุดทำงานกันอีกไปลูกไปครับที่รักไปช่วยเขาส่งข้อมูลให้จู้หลงหน่อยเร็วเอายังส่งให้เฮียเขาไม่หมดอีกเหรอจะหมดได้ยังไงล่ะตอนนั้นยายจุ๋มจับผิดอยู่เหลือล็อตสุดท้ายนี่แหละบ่ายได้ไหมอ่ะใกล้เที่ยงแล้วเขาหิวข้าวอ่ะไม่ได้ไม่อยากได้เงินหรือไง300,000เลยนะ300,000ใช่เอาสิไปไปไปแล้วเขาได้เท่าไหร่50เธอเชื่อไหมนี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยนะเนี่ยที่นั่งกินข้าวหน้าบริษัทผมเชื่อครับคุณจุ๋มโอ้ยไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณจุ๋มหรอกตอนนี้ฉันเป็นแค่แม่บ้านไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วอุตตะแม่บ้านกับรปภ.จู๋จี๋กันเหรอจ๊ะที่รักอย่าไปขัดขวางความสุขเขาสิป้าเขาจะได้แต่งงานกับรปภ.กินต่อเถอะไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงแมวหรอกลูกครับไปนั่งกินที่อื่นอย่ามาขวางทางฉันจะออกไปข้างนอกทางอื่นก็มีทำไมจะต้องเจาะจงมาทางนี้ด้วยฉันสั่งแม่บ้านรปภ.ก็ต้องทำตามป้าเราไปนั่งกินที่อื่นกันครับไม่ต้องเราเป็นพนักงานเหมือนกันกินเงินเดือนจากเจ้านายคนเดียวกันถ้าไม่ใช่เรื่องงานไม่ต้องไปสนใจดื้อด้านนักใช่ไหมเดทมื้อนี้จบเร็วจังเลยเนาะพวกเธอทำแบบนี้ไม่กลัวเวรกรรมตามทันหรือไงป้าถ้าโกรธพวกเรามากก็ไปฟ้องลูกฟ้องหลานได้นะฟ้องเหรอถ้าพวกเธอรู้ว่าลูกฉันเป็นใครแล้วพวกเธอจะหนาวหนาวนะเนี่ยหนาวหนาวเออยากจะรู้แล้วสิว่าลูกของป้าเป็นใครกันนะเป็นใครกันนะฉันเองคุณน้องใช่ที่ฉันต้องขายกิจการให้กับลูกสาวของฉันเพราะมีคนขโมยข้อมูลในบริษัทแต่ยังหาหลักฐาน
เอาผิดไม่ได้ตอนนี้หนูมีหลักฐานแล้วใช่ไหมลูกค่ะคุณแม่พร้อมกับรู้แล้วด้วยว่าพวกนี้ขายข้อมูลให้กับหลงจูค่ะจ๊ะเขารู้ได้ยังไงอะตอนส่งข้อมูลได้โหลดไว้ในไดรฟ์หรือเปล่าใช่โอ้ยจิรักแบบนี้เขาก็มีหลักฐานนะสิแล้วหนูจะเอายังไงต่อไปลูกตอนนี้หนูแจ้งความแล้วค่ะพวกนี้ติดคุกแน่ๆติดคุกจิรักเราจะติดคุกเหรอไอ้ไอ้จิรักไป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 ถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน